ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงมรณานุสติกรรมฐานแปลว่าความตายอยู่กับตนทุกคนเอ๋ยรำพึงกับตัวเราอย่าไปรำพึงกับคนอื่นจะได้เขียนเอาไว้ตามที่พระเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้ว่าคนเอ๋ยเคยรักกันมีสักวันก็ต้องพรากห่างหายหรือตายจากตามวิบากแห่งกฎกรรมคนเอ๋ยเคยชังกันเคยห้ำหันบ้าระห่ำจงจำไว้จงจำไม่ก้าวล้ำพ้นความตายคนเอ๋ยเคยยากจนต้องหมองหมดความหมายถึงคราวเจ้าไม่วายก็ต้องตายแม้เหมือนกันคนเอ๋ยเคยรวยล้นหรือคนเอ๋ยที่รวยล้นเหมือนอยู่บนสวรรค์โปรดรู้ว่าสักวันความตายนั้นพรันมาเยือนที่ยังรวยล้นหรือเคยรวยล้นชีวิตเหมือนอยู่บนสวรรค์โปรดรู้ว่าสักวันความตายนั้นพรันมาเยือนคิดเยอะๆเดี๋ยวไปเสพมันเยอะทำให้รวยไม่ยากแต่อย่าไปหลงมาท่านแล้วรวยอย่างไรล่ะไอ้รวยแบบอย่างไรเนี่ยต้องน่าคิดนะท่านนะน่าคิดถ้ารวยเป็นสุจริตนะมันก็สดชื่นถ้ารวยเป็นสุจริตละท่านวันหนึ่งก็ต้องตายท่านทำทำไมท่านบอกว่าคนเอ๋ยเคยรวยร้นเหมือนอยู่บนสวรรค์โปรดรู้สวรรค์ความตายนั้นพรันมาเยือนคนเอ๋ยเคยมียศเกิดปรากฏหาใครเหมือนจำไว้จำใส่ใจนะเพื่อนตายคนเกินธรณีที่ยิ่งยศเกิดปรากฏหาใครเหมือนสุดยอดของผู้นำแต่ละประเทศชื่อเสียงเกียรติกายทั้งด้านนี้ด้านเลวนะจำใส่ใจไว้เพื่อนตายกลนเกลือธรณีพุทธะก็ตายกลนเกลือธรณีกระดูกก็โดนไปทิ้งทะเลบ้างทิ้งอะไรบ้างก็แล้วแต่ใครจะคิดคนเอ๋ยเคยหล่อสวยร่างสำรวยด้วยราศีสุดท้ายตายเป็นผีอันชีวิตไม่จีรังที่เคยหล่อเคยสวยอาจจะตายตอนหล่อตอนสวยก็ได้ตายแล้วศพมันก็ไม่สวยท่านอาจจะตายตอนแก่ก็ได้เพราะอะไรอันชีวิตไม่จีรังมีใครในโลกนี้มีใครในโลกนี้ที่วิ่งหนีตายพ้นมั่งจงพิจารณาอนิจจังและทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของเราว่าจงพิจคือพิจารณาเพ่งพินิจว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังและทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์หลักจริงแท้ใครๆแก้ไม่ได้หนาโปรดมั่นในสัญญาโปรดมั่นในความจำในสัญญามีใครหนาฝากความตายทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีใครฝากความตายแม้แต่นมาตัวพระพูดก็ต้องตายวันหนึ่งท่านไอ้วันหนึ่งเนี่ยดีมันไม่ตายหน้าจอทีวีท่านแต่วันหนึ่งก็ต้องตายจะตายด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก่อนตายอย่าไปทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วพยายามทำความดีไว้เราจะมีสุคติในโลกสวรรค์